ช่องคณะ Lab สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ไทยแล้วได้เคยไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังอาจจะเคยสังเกตเห็นสิ่งก่อสร้างนี้แล้วนึกสงสัยวันนี้ทางช่องคณะ Lab จะขออนุญาตมาไขข้อสงสัยนี้พระที่นั่งที่มองเห็นอยู่นี้คือพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออกอยู่ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์กับประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ซึ่งพระที่นั่งพระองค์นี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2327เดิมเรียกกันว่าพระพลาสูงแต่ต่อมาในปีพุทธศักราช2361ถึง2370พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อลงและสร้างใหม่เป็นทรงปราสาทพระราชทานนามว่าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทแห่งนี้นับเป็นพระที่นั่งหนึ่งในหมู่พระอภินานิเวศซึ่งพระอภินานิเวศเป็นดั่งพระราชมณฑียนหรือเรือนหลวงในรัชกาลของพระองค์อีกด้วยพระราชมณฑียนแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนื่องจากใช้เป็นที่ประทับออกว่าราชการและใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของพระองค์ประกอบด้วยพระที่นั่ง8องค์และหอ3หอรวมทั้งหมด11หลังซึ่งการตั้งนามพระที่นั่งและอาคารต่างๆนั้นได้รวมเอานามพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทและพระที่นั่งชัยชุมพลเข้ามาเป็นหมู่พระที่นั่งอภินานิเวศนี้ด้วยจนเมื่อสิ้นรัชกาลที่4แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ไม่ได้มาประทับณหมู่พระอภินานิเวศนี้ประกอบกับพระราชมณฑียรเรือนหลวงแห่งนี้สร้างด้วยเครื่องไม้ประกอบอิฐและปูนเป็นหลักเมื่อเวลาผ่านไปจึงผุกร่อนต้องรื้อลงเกือบหมดและได้ปรับพื้นที่เป็นสวนดังเช่นปัจจุบันนี้นั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ